เมื่อวานนี้นะครับฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชีย2024รอบคัดเลือกหรือว่าเป็นเส้นทางรอบคัดเลือกที่จะไปสู่รอบสุดท้ายนะครับเป็นเส้นทางแรกของการที่จะไปโอลิมปิก2024ก็ได้มีการจับสลากเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของตัวผู้เล่นโค้ชระอิสระศรีทโรซึ่งได้รับความไว้วางใจในการคุมทีมต่อนะครับก็ยืนยันว่าในรายการนี้ได้ขอตัวสุพนัทเหมือนตามาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องเกมรุกนะครับก็เชื่อว่าทีมเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนนะครับในการแข่งขันรอบคัดเลือกนี้คือมันเป็นรายการที่สำคัญจริงๆแหละครับรายการนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชียนะครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่ก็อย่างที่บอกนะครับรายการนี้คัดเลือกตัวแทนจากทวีปเอเชีย3ทีมไปแข่งโอลิมปิกซึ่งเดี๋ยววันที่4ถึง12กันยายนนะครับก็จะเป็นโปรแกรมการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะครับย้ำผลการจับสลากเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับแข่งขันที่ชลบุรีสเตเดียมเราเป็นเจ้าภาพนะครับอยู่ในสายเดียวกับทางด้านของมาเลเซียบังกลาเทศแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ถือว่าสายไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับถ้าดูแล้วในช่วงนั้นตรงกับ FIFA Day นะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงที่ทีมชุดใหญ่เนี่ยมีโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ด้วยนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับโค้ชระอิสระศรีทโรก็บอกว่าได้มีการพูดคุยเรียบร้อยแล้วนะครับกับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับทีมชุดใหญ่เนี่ยเขาพร้อมปล่อยตัวสุพนัทเหมือนปลาครับมาร่วมทีมให้ลุยศึก U23 ชิงแชมป์เอเชียอย่างแน่นอนนะครับอิสระศรีทโรบอกว่าสุพนัทเนี่ยจะมาอยู่กับทีม U23 แน่นอนนะครับในช่วงนั้นเพราะที่คุยกันเบื้องต้นกับชุดใหญ่เนี่ยคือจะปล่อยให้มาเล่นในรายการเมเจอร์หลักนะครับอย่างเช่นรายการของ AFC ตั้งแต่รอบคัดเลือกซึ่งนี่ก็คือรายการสำคัญที่สุดแล้วล่ะถ้าเทียบกับในการแข่งขันฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชียนะครับส่วนในเอเชียนเกมเนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะไม่ได้มานะถ้าวัดกันแล้วแต่ว่าถ้าใน U23 ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยรายการนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับน่าจะได้รับการปล่อยตัวมาแล้วก็ไม่ใช่แค่สุพนัทครับคนอื่นๆที่ดีกรีเนี่ยอาจจะถึงชุดใหญ่ไปแล้วอย่างเช่นชาญณรงค์พรหมศรีแก้วฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์ธีรศักดิ์เผยพิมายนี่ก็น่าจะได้มาด้วยการได้สุพนัทมาเนี่ยจะทำให้เกมรุกของทีมหลากหลายขึ้นนะครับซึ่งมาตรฐานของสุพนัทเนี่ยไม่ใช่ปัญหาในการเล่นกับทีมแม้ว่าชุดนี้เนี่ยสุพนัทอาจจะยังไม่เคยเล่นกับทีมชุดนี้มาก่อนเลยก็ตามนะครับส่วนผู้เล่นที่โดนแบนไปก่อนหน้านั้นก็คืออาจจะมีโสพลวิทย์รักญาติมีธีรพักเปลืองนานะครับแล้วก็จุนทานเข็มดีที่ประกาศว่าจะไม่เล่นทีมชาติไทยแล้วก็ไม่รู้ว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเดือนกันยายนจะมีอะไรแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเดือนสิงหาคมจะเป็นการแข่งขันในรายการชิงแชมป์อาเซียนนะครับส่วนไทยลีกก็เป็นช่วงเปิดฤดูกาลถ้ามีนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยก็พร้อมที่จะเรียกติดทีมชาติอย่างแน่นอนนะครับในช่วงเวลานั้นซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าคือ U23 ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเขาส่งผู้เล่นได้มากกว่า SEA Games SEA Games เนี่ยส่งได้20นะครับส่วน U23 ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยส่งได้23คนเพราะฉะนั้นตัวผู้เล่นก็จะมีสควอดที่หลากหลายมากขึ้นนะครับอย่างในรายของสุพนัทเองเนี่ยผมว่าก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับที่ได้มาส่วนตัวผู้เล่นคนอื่นๆก็เดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าจะได้ใครมาเสริมเติมแต่งอีกหรือเปล่าขณะที่ผลการจับสลากแบ่งสายที่เราอยู่ในสายเดียวกับมาเลเซียบังกลาเทศแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับก็ยอมรับว่าเป็นสายที่ไม่หนักนะครับคือโค้ชระก็บอกว่าน่าพอใจนะครับเพราะว่าทีมในอาเซียนเนี่ยเป็น2ทีมนะครับที่อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็บังกลาเทศเป็นทีมจากโถที่3คือถ้าเทียบโถ2เนี่ยโถ2มันก็จะมีทีมที่หนักอยู่ก็คืออิหร่านแล้วก็ซีเรียที่ค่อนข้างหนักแต่ปรากฏว่าซีเรียเนี่ยเขาไปอยู่สายเดียวกับจอร์แดนในกลุ่ม A แล้วก็โอมานกลุ่มนั้นก็หนักเลยนะครับแล้วก็มีบรูไนเข้ามาอยู่ด้วยขณะที่ทีมในโถที่2ทีมอื่นๆเนี่ยก็มีที่เป็นอาเซียนหลายทีมนะอย่างเช่นสิงคโปร์กัมพูชาเมียนมาแล้วก็มาเลเซียนะครับที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็ปรากฏว่าเราได้มาเลเซียมาถามว่าหนักไหมก็ถือว่าถ้าหนักเมื่อเทียบกับทีมในระดับอาเซียนด้วยกันน่ะก็หนักเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หนักเกินไปนะครับก็เราเคยชนะเขามาใน SEA Games นะครับแล้วก็ไทยกับมาเลเซียเนี่ยจะเจอกันในเกมนัดสุดท้ายนะครับของการแข่งขันในรอบนี้เพราะฉะนั้นสถานการณ์ก่อนเกมนั้นน่ะเราจะเจอบังคลาเทศแล้วก็นัดแรกเราเจอฟิลิปปินส์มาก่อนนะครับก็ต้องเก็บชัยชนะเพื่อตุนให้ได้เยอะๆเหมือนกันส่วนโถ3เนี่ยบังกลาเทศก็ไม่ได้หนักมากเพราะว่าโถ3จริงๆมีทีมที่หนักอย่างโอมานแล้วก็คีร์กีสสถานอยู่แต่ปรากฏว่าเราเองเราก็ผ่านตรงนั้นไม่ได้อยู่ในสายนั้นอยู่กับบังกลาเทศก็เบาหน่อยนะครับแล้วก็โถที่4เนี่ยเป็นฟิลิปปินส์ซึ่งจริงๆโถ4นี่มีเกาหลีเหนือนะ
แต่ก็โชคดีที่เราไม่เจอเกาหลีเหนือก็โอกาสมันก็1ใน9 1ใน8อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เจอเขาก็ถือว่าโอเคเจอกับฟิลิปปินส์ผมว่ามันก็เป็นเกรดที่เราชนะได้เพราะว่าถ้าเทียบกับในระดับอาเซียนใน4เกมฟิลิปปินส์เขาก็ตกรอบแรกนะครับผลงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เหมือนกันนะครับในตอนนั้นมาดูผลการจับสลากตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า4เกมตอนเจอมาเลเซียเนี่ยก็ต้องมีวิธีการในการปรับวิธีการในการเจอเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เจอใน4เกมกว่าจะยิงได้ก็มายิงได้ในช่วงท้ายเหมือนกันนะครับเป็นช่วงครึ่งเวลาหลังก็ทำให้สุดท้ายก็อาจจะเจองานยากลำบากแต่มันก็เพียงพอกับการจะผ่านเข้ารอบในตอนนั้นนะครับไทยเนี่ยจะต้องเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้เพื่อที่จะไม่ต้องไปลุ้นอันดับ2มี11กลุ่มเอาเข้ารอบ11ทีมนะครับแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์ที่ดีที่สุดอีก4ทีมนะครับรวมเป็น15ทีมรวมกับกาตาร์เจ้าภาพนะครับกาตาร์เองก็ถือว่าเป็นทีมที่ก็ถ้าไปรอบสุดท้ายเนี่ยกาตาร์ก็หนักนะครับรวมเป็น16ทีมที่จะไปแข่งขันกันนะครับก็ต้องยอมรับว่าไทยอยู่ในสายที่ไม่ได้หนักมากนักแต่ก็ต้องพยายามตุนอย่างแรกเราต้องตุนสกอร์กับบังกลาเทศแล้วก็ฟิลิปปินส์ให้ได้เยอะที่สุดละตามหลักแล้วก็เจอกับมาเลเซียเสมอก็น่าจะไหวแต่ก็ไม่เสมอดีกว่านะครับชนะไปเลยนะครับ